เอาบนว่ามีประเด็นเรื่องหนี้ประกันแรกท่านผู้ชมเชื่อผมไหมเป็นหนี้ติดค้างดอกแค่400มันยิงเลยเหตุการณ์หน้าตอนดอกตกใจเหตุการณ์เมื่อ14พฤษภาคมตอนทุ่มหนึ่งพ่อค้าผลไม้ที่ภูตาหลวงที่สตรีชลบุรีมาขายผลไม้รถอยู่ตรงริมถนนสุขุมวิทไม่มีอะไรเลยจู่ๆท่านผู้ชมฮะริมถนนหน้าร้านเซเว่นเลยเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายผลไม้แช่เย็นปรากฏพ่อค้าชื่ออิทธิพลอายุ45ถูกยิงเข้าที่สีข้างขวาตอนตำรวจไปถึงบาดเจ็บสาหัสภรรยาชื่อคุณแสงเดือนอายุ42ร้องไห้ตนกตกใจ400มันยิงเลยใช่ค่ะค้างดอก400ค่ะก็คือต้องจ่ายวันละ200อ่ะแล้วค้างมา2วันเป็นเงิน400บาทไปกู้เงินกู้นอกระบบมา 10,000 ค่ะกู้ 10,000 นี่ภรรยาเล่าดอกเบี้ยคิดรายวันร้อยละ20ก็เท่ากับต้องจ่ายดอกวันละ200แล้วสามีอ่ะค้างส่งดอกเบี้ย2วันดังนั้นก็คือเงิน400บาทมันคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่400ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุภรรยาบอกเธอกับสามีจอดขายผลไม้อยู่ที่เกิดเหตุหน้าเซเว่นแก๊งเงินกู้ตอนแรกเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาคุยก่อนมาทวงเงินค่ะสามีพยายามจะคุยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเงินมาส่งให้นะแต่ปรากฏว่าก็มีปากเสียงกันกับคนที่ขี่มาทวงที่เป็นผู้หญิงเสร็จแล้วหญิงคนนี้โทรตามผู้ชายอีกคนให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วผู้ชายคนนี้ล่ะค่ะยื่นปืนสั้นให้ฝ่ายหญิงเป็นคนยิงนะคะยิงไปนัดหนึ่งสิ้นเสียงปืนฝ่ายชายจะใช้มีดขอที่เตรียมมาฟันซ้ำด้วยแต่บังเอิญสามีล้มลงไปแล้วทั้งคู่ก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปท่านผู้ชมฟังเสียงดูฮะต้นอะหนูไปกู้มาอยู่10,000ค่ะแล้วก็ส่งดอกวันละ200แล้วก็เขาขายของไม่ได้เขาก็เลยค้างมา2วันนี่ค่ะประมาณ400บาทแต่แฟนหนูก็บอกว่าจะพยายามทยอยจ่ายให้จากจ่ายวันละ200ใช่ไหมก็จะจ่ายให้เพิ่มเป็น300ก็บอกเขาอยู่ว่าไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่นี่ค่ะแล้วเขาลงมาว่าอะไรเราไหมตอนเขาไม่ได้ลงมาว่าหรอกค่ะวันที่เกิดเหตุเมื่อคืนเขาไม่ได้หนูไม่ได้ติดต่ออะไรกับทางคนร้ายเลยเพราะว่าเขาจะติดต่อผ่านแฟนคนเดียวนอกจากว่าเขาจะกินกาแฟไม่ได้เขาถึงจะมาหาหนูที่บ้านแล้วคนที่มายิงอ่ะเขาก็มาจ่อยิงเลยผู้หญิงเนี่ยจ่อยิงเลยเห็นระยะประชิดแต่พี่คิดดูกระสุนมันเข้าอ่ะเขาบอกว่าน่าจะยืนคุยกันอยู่พักนึงเนี่ยแล้วผู้ชายอ่ะเขาก็วิ่งเอาปืนมาให้ผู้หญิงก็เป็นคนยิงยิงแล้วนี่ผู้ชายอ่ะจะเอามีดแต่ดาบมาฟันจะเอามีดอ่ะออกมาฟันทาซ้ำให้ตายอ่ะแต่ทีนี้ผู้ชายอ่ะแฟนหนูล้มไปแล้วเขาก็เลยพากันขับรถหนีท่านผู้ชมตำรวจได้เบาะแสและขอศาลออกหมายจับนายสมชายอายุ29ชาวเพชรบุรีนางสาวรัชดาพรอายุ29ชาวกาญจนบุรีรัชดาพรเนี่ยมือยิงสมชายเนี่ยมือส่งปืนแล้วมือเตรียมจะฟันสองคนนี่เป็นสามีภรรยากันนะคะและล่าสุดท่านผู้ชมทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจสามารถจับกลุ่มทั้งคู่ได้แล้วในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วควบคุมตัวไปค้นหาอาวุธปืนที่ไปโยนทิ้งไว้แล้วนำตัวมาสอบสวนที่ภูตาหลวงที่ชลบุรีจะขยายผลไปถึงกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังค่ะนี่จับได้แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคออกมาออกมาปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนมึงอยู่ไหนปืนมึงอยู่ไหนจริงครับเมียมึงอยู่ไหนอยากจะถามจริงๆมันมีสาเหตุอื่นไหมค้างดอก2วัน400ยิงเลยเหรอค่ะ